ตอนนี้ก็พื้นเป็นหิมะนะครับซึ่งทั้งมืดทั้งลื่นต้องค่อยๆเดินค่อยๆระวังเลยทีเดียวแม่งหนาวสัสแบบไข้ขึ้นสัสเป็นหัวอ้วกใช่เลยนี่คือตายของแอนดี้คือเรื่องแก่ไปเลยดูเรื่องมันต้องถึงเลยถึงไม่ไกลแล้วเว้ยตอนนี้นะครับเราก็เห็นทั้งแสงพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์ในขณะเดียวกันครับซึ่งยากที่จะหาดูจากที่ไหนได้นะเป็นไรวะวิทย์เดินแล้วพวกไปวันสามรอบเมื่อกี้คือตอนที่กำลังจะยอมแล้วแม่งคือแบบ9ต่อ9ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนมันใหญ่มากจริงๆอ่ะใหญ่จนตัวเราเล็กอ่ะเป็นเช้าของวันที่4ที่เราเริ่มเดินเทรคกิ้งนะครับวันนี้จะเป็นวันที่เราขึ้นไปถึงยอดของแอนาบูระเบสแคมป์นะครับที่ความสูง 4,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลตอนนี้เราอยู่ที่ 3,700 เมตรเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปประมาณ400เมตรแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 4:20 นาทีนะครับมืดมากเลยนะครับมองอะไรแทบไม่เห็นเลยต้องใช้ไฟฉายส่องระหว่างทางนะครับตอนนี้ก็พื้นเป็นหิมะนะครับซึ่งทั้งมืดทั้งลื่นต้องค่อยๆเดินค่อยๆระวังเลยทีเดียวบวกกับความเหนื่อยด้วยความสูงขนาดนี้นะครับจนทำให้เราเวียนหัวครับถ้าไม่ไหวก็พักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็เดินต่อครับแม่งหนาวสัสแบบไข้ขึ้นสัสเวียนหัวจะอ้วกใช่เลยนี่คืออาการของแอนดี้คือจริงแน่แต่นะดูเรื่องถ้าเกิดอาการแย่จริงครับเราก็ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงมาพร้อมกันครับ Several bad puns later มันต้องถึงมันต้องถึงเว้ยมันถึงไม่ไกลแล้วเว้ยค่อยๆไปค่อยๆพักกูว่ายังไงก็ได้เว้ยอาการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ได้พักก็ดีขึ้นนิดนึงครับเมื่อกี้ก็สองรอบน้ำย่อยออกมาเพราะว่าข้าวเช้าไม่ได้กินคือตื่นมาก็ล้างหน้าไปฟันแล้วก็ออกมาเลยใช่ที่ต้องรีบขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราจะรีบขึ้นไปถึงยอดให้ทันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มเดินเช้าอย่างเงี้ยสภาพอากาศมันจะดีครับอย่างที่เห็นคือไม่มีเมฆไม่มีหมอกอะไรบังเลยเห็นชัดทุกหนูเลยครับผมเห็นพระจันทร์ชัดมากครับตอนนี้แสงเริ่มสว่างขึ้นมาแล้วยอดที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือยอดของแอนนาปูรณะเซาท์นะครับซึ่งยังไม่ใช่ยอดของแอนนาปูรณะ1นะครับที่เราจะไปเห็นตรงหลังเนินนี้ครับมันถูกบังอยู่ครับตอนนี้นะครับเราก็ wow. เห็นทั้งแสงพระอาทิตย์ แล้วก็พระจันทร์ในขณะเดียวกันครับซึ่งยากที่จะหาดูจากที่ไหนได้นะเดินบนน้ำแข็งให้ไม่ลื่นก็คือเราต้องก้าวกว้างๆยาวๆนะครับแล้วพยายามย่อเข่าเยอะๆเพื่อให้เท้าเรามันดูดน้ำแข็งนะครับเป็นไรวะวิทย์เมื่อกี้เจอกบว่ะจับกบไปโอเคมันต้องก้าวไปเลยเว้ยคือถ้าแบบเหยียบหน้านะมันจะลื่นด้วยเพราะน้ำแข็งแม่งละลายลุยมันต้องมาแล้วตอนนี้เหลือไกด์เราเนี่ยแหละเหลือไกด์เราเนี่ยแหละเหลือไกด์เราเนี่ยแหละ What Yeah like this faster Yeah ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกเวียนหัวนิดๆแล้วก็ปวดหัวหน่อยๆครับแต่ว่าถ้าใจยังสู้ก็ไปไหวครับก็ตอนนี้ก็พักแป๊บนึงครับให้มันดีขึ้นไม่อยากเดินแล้วผมอยากเดินต่อครับว่าแล้วไอ้สัตว์ไม่เกรงใจกูมั่งเลยไม่เกรงใจกูมั่งเลยไม่เกรงใจกูมั่งเลยแล้วอาการคุณเป็นไงบ้างหลังจากคุณฝืนเดินต่อเมื่อกี้ก็ดีขึ้นนิดนึงคาดว่าร่างกายเริ่มปรับตัวกับอากาศได้รู้สึกคิดถูกไหมที่ฝืนมันถูกมากหลังจากอ้วกไปวันสามรอบนะสามรอบแล้วก็มีแบบแหละแต่ว่าไม่ออกมากูตอนแรกกูง่วงเลยแล้วกูไม่ได้นอนเลยก็เลยแบบคืนไส้ฉันไปกันต่อไปอีกโลเดียวแล้วในที่สุดเราก็ได้ถึงแอนนาปูรณะเบสแคมป์ที่นะครับหลังจากเดินมาทั้งหมด4วันครับผม Congratulations Thank you so much for make us here yeah. แพ้งหน่อยไหมขอบคุณมากไอวิทย์ที่มาด้วยกัน
สำเร็จต้องมาอีกเว้ยหลังจากนี้ EVC เว้ยเป้าหมายต่อไปของเรา EVC ครับไม่เกรงใจกูมั่นเลยไม่เกรงใจกูมั่นเลยไม่เกรงใจกูมั่นเลยไม่ยากนะครับไม่ยากแค่อ้วกไป4รอบแค่อ้วกไป4รอบแค่อ้วกไป4รอบ What the fuck ใช่แค่นั้นเองแล้วก็แค่เดินแค่4วันเองครับวันนึงเฉลี่ยแล้ว10โลเองครับไม่ยากครับไม่ยากก็เราเดินมาทั้งหมดน่าจะประมาณ40โลได้ครับแล้วปีนทั้งหมดนะครับ 3,000 กว่าเมตรรวมขึ้นลงครับเป็นยังไงบ้างครับคุณวิชแผ่นใหญ่วิวบ้ามากไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยนะจริงมันใหญ่มากจริงๆอ่ะใหญ่จนตัวเราเล็กอ่ะแบบเห็นแล้วรู้สึกขอบคุณธรรมชาติจริงๆจะได้เห็นพวกน้ำตกลำธารอะไรพวกเนี้ยได้ซึมซับธรรมชาติแล้วเหมือนมันได้โฟกัสด้วยนะได้อยู่กับตัวเองระหว่างเดินเมื่อกี้คือตอนที่กำลังจะยอมแล้วแม่งคือแบบ9 ต่อ 9ทำให้มีสติใช่ป่ะย้อนนึกถึงหลักคำสอนพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะพยายามไม่นึกถึงความเจ็บปวดพยายามมีสติอยู่อ่ะ9ตอนนั้นแล้วมันก็ผ่านไป Cheers for our success ชวนให้กับความสำเร็จของทริปนี้นะครับชื่นใจครับก็ไหนๆเราก็มาถึงจุดพีคที่สามารถเห็นภูเขาทุกลูกที่อยู่โซนนี้แล้วนะครับเรามาบอกกันเลยดีกว่าว่าแต่ละลูกชื่ออะไรและความสูงเท่าไหร่นะครับมาเริ่มอันแรกเลยอันนี้ครับชื่อยอดของมันคือ M2 Lee นะครับความสูงจากระดับน้ำทะเล 6,400 เมตรครับต่อมาด้วย Annapurna South ครับความสูงจากระดับน้ำทะเล 7,200 เมตรครับแล้วก็อันนี้ครับไฮไลท์ Annapurna 1นะครับความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,100 เมตรครับซึ่ง wow. สูง1ใน10ของโลกเลยทีเดียวต่อมาด้วยอันนี้ครับผม Ten Peak ครับความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,900 เมตรแล้วก็ยอดนั้นครับ Annapurna 3ครับผมความสูงจากระดับน้ำทะเล 7,300 เมตรครับต่อมาด้วยอันนี้ครับ Fishtail ครับความสูงจากระดับน้ำทะเล6,900 เมตรครับก็จากที่เห็นนะครับเนี่ยดูดิอันนี้คือยอดของแอนนาปูรณะหนึ่งอ่ะมันดูแบบใกล้มากเลยอ่ะแต่จริงๆมันค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วตอนนี้เราอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตรใช่ไหมครับเราต้องเดินขึ้นสูงจากระดับน้ำทะเลไปอีก 4,000 เมตรอ่ะครับกว่าจะถึงยอดของมันเนี่ยเหมือนแบบมันใกล้แค่เอื้อมแค่เนี่ยแต่แบบมันไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้าว่าตึกไอคอนสยามถึง20ตึกเลยคิดดูอยากจะเชื่อเลยอ่ะเราเพิ่งขึ้นมาถึงแอนนาปูรณะเบสแคมป์ได้ประมาณชั่วโมงนึงนะครับก็มีเฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงมาแล้ว 3-4 คันครับก็ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่ามีคนที่ป่วยโรคแพ้ความสูงเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็โชคดีนะครับที่เราไม่เป็นก็สำหรับคนที่อยากมาเดินเทรลที่เนปาลนะถ้าใครมีโอกาสก็แนะนำให้มาครับผมว่าเส้นนี้ง่ายสุดครับสำหรับคนที่เริ่มเดินเทรลมันไม่หนักจนเกินไปครับก็มาถึงจุดนี้แล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆจะได้รู้ทันเหตุการณ์ครับว่าผมลงคลิปใหม่เมื่อไหร่ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมฟุตเทจสวยๆขาลงกันครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผม ครับตอนนี้นะครับเราก็เหลือแค่500เมตรเราก็ลงไปถึงที่พักของเราแล้วครับ wow. เดี๋ยวเราจะสกีลงไปนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นไง Is that the wind shake?